คนรู้ใจไม่ค่อยมีแต่คนรู้ดีเต็มไปหมดไอ้เอ้าสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมก็มาอีกครั้งกับคลิปของเคนะครับใครยังไม่กด subscribe นะครับช่วยกดข้างล่างนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนตามที่ปกบอกนะครับเดี๋ยวเคจะไปเจอเพื่อนคนนึงนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเขาอะนอกจากที่จะเป็นหนึ่งในเดอะเฟสนะครับนายแบบนะครับผมดีกรีใกล้ถึงนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะครับและความสามารถพิเศษของเขานะครับก็คือเป็นดีเจด้วยนะครับเราจะไปเรียนรู้เทคนิคนะครับผมและวิธีการเริ่มเป็นดีเจแบบง่ายๆนะครับจากเพื่อนเคคนนี้นะครับตอนนี้ก็กองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับเราขอกินอะไรไปก่อนไก่ไม่มีกระดูกเคยกินยังมันหายไปช่วงนึงใช่ไหมใช่ตอนแรกคือถ้าใครเป็นแฟนแบบ KFC นะจะรู้เลยว่าไก่ไม่มีกระดูกเขาเนี่ยอร่อยมากๆแล้วมันมีช่วงนึงที่หายไปแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับชิคเอ็นแชร์นะครับไปลองกินกันดูได้คือแบบอร่อยมากมันจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับทุกคนมีเป็นแบบนี้ไก่วิงแซบนะครับหรือจะเป็นอันนี้ชุดไก่นักเก็ตกับไก่ป๊อปนะครับผมแล้วก็นี่ของโปรดของเคนะครับไก่ไม่มีกระดูกนะครับอร่อยมากเดี๋ยวกะว่าจะซื้อไปแบ่ง PK ด้วยดีป่ะเพราะว่า PK น่าจะไม่คิดตังค์เรานะครับแล้วก็ให้เป็นอาหารแทนแล้วกันกี่โมงอะถึงเวลานัดแล้วทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอตัวไปเจอ PK กันเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บใส่กล่องแล้วก็ไปแบ่ง PK นะไปซื้อใหม่เหรอไม่เป็นไรเนี่ยเพิ่งกินไปไม่กี่ชิ้นไม่รู้เนียนๆใส่กล่องได้ เดี๋ยวเราไปเจอ PK กันเลยมา PK what's up ดีมาก what's up เป็นไงสบายดีเปล่าสบายดีนี่คืออะไรมาฝากหน่อยขอบคุณมากเคอะไรอ่ะ KFC Yo I love me some fried chicken ขอบคุณ So what do you do now I'm DJing bro I'm just DJing you เผื่อไม่รู้จักนะครับคนนี้นะครับ PK นะครับผมหรือว่าที่คนรู้จักกันในนาม PK The Face เลยต้องแล้วครับ PK The Face เป็นแชมป์ป่ะเอาไม่ไม่ไม่จะถามอีกเนี่ยแล้วก็ PK เนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้เดินในนิวยอร์กทั้งชีวิตใช่ไหมทำไมถึงได้ไปเดินโอ้ก็ไปท้าตัวเองครับไปแล้วก็ไปเข้าแถวจนกว่าจะได้ครับฝนตกหิมะตกก็ยืนรอเป็นชั่วโมงนึงแล้วก็เข้าไปแคสอะไรอย่างงี้เพื่อ10วินาทีของแคสติ้งไดเรคเตอร์ใช่เหรอใช่ครับแล้วพอดีเราได้ so what do you have to do ก็เดินไงแค่เดินให้ดูเลยอ่ะอ๋อใช่แค่นั้นเลยก็ไปหันแล้วก็เดินแล้วก็เดินแล้วก็ค่อยๆไปอ๋อไม่ใช่ว่าแบบมีแบรนด์ที่ไทยส่งไปเป็นแบบยูไปออดิชั่นคือเราไปเองเราไปอยู่แล้วเราก็ไปเสียตังค์ชื่นชมนะเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยรอโอกาสเข้ามาหาแต่นี่ไปหาโอกาสเองใช่ไหมขอบคุณที่ผมหล่อมากที่ผมหล่อมากนี่นะครับเคครับคนหล่อเลยครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าPK เนี่ยเขาเล่น DJ อยู่แล้วยูมีไลฟ์เซ็กชั่นด้วยใช่ไหมใช่ Don't tell them โอเคตอนนี้ผมก็ทำอินเทอร์เน็ตเรดิโอนะครับก็ช่วง2อาทิตย์อะไรอย่างงี้ก็เปิดเพลงแบบแนวฟังกรูฟโซแล้วก็อะไรก็ตามให้คนไทยให้ลองฟังเพลงใหม่ๆดูบ้างเดี๋ยวจะให้เขามาสอนแบบเบสิกนิดนึงเกี่ยวกับ DJ นะครับหรือว่าดิสจ็อกเกอร์ใช่ไหมดิสจ็อกกี้จ็อกกี้นั่นแหละมั่วนะจากไม่เป็นเลยเนี่ยมาดูว่ามันยากแค่ไหนยากไหมยากไม่ยากก็แค่ฟังบีทอะไรอย่างงี้เราก็มีคนเป็นพรสวรรค์อยู่แล้วเราก็ได้อยู่แล้วแบบกรูฟนิดนึงก็ได้อยู่แล้วเพื่อนลองดูกันไม่ยากนะไม่ยากร้านข้างหลังนี่คืออะไรอ๋อนี่คือเอามาดูดิเชิญเลยอันนี้ของใครอันนี้ทั้งหมดของผมนี่คือ my painting section ครับแล้วนอกจากที่ผมดีเจผมก็ทำจิตกรรมด้วยต่างๆอะไรนานๆนี่ก็เป็นรูปเพื่อนหรือความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรต่างๆนะครับก็คือเป็นอาร์ติสต์เลยนะครับผมอันไหนที่แบบชิ้นที่แบบภูมิใจที่สุดเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานก่อนเองก็คือตัวนี้นะครับชิ้นแรกเขาขายอยู่ประมาณ500,000ห้าแสนก็เอานะได้ติดต่อมาโอเคทุกคนมาเริ่มเรียน DJ กันเลยดีกว่ามาครับนี่ก็คือ Pioneer DJ DDJ SR2 นะครับตัวนี้ซื้อมา600 เหรียญครับประมาณ20,000กับ20,000-20,500อะไรอย่างงี้ครับต้องมีก็คือต้องมีคอม1เครื่องครับมิกเซอร์อันนึงใช่ครับซึ่งมาพร้อมโปรแกรมอ๋อแล้วก็ลำโพงใช่ลำโพงแค่นั้นเลยใช่ครับ3อย่างใช่ครับใช่ครับแล้วไอ้เนี่ยจำเป็นไหมหูฟังหูฟังก็ต้องมีก็ต้องแต่ละของ3อย่างแต่ว่าอันนี้มันก็เป็น MP3 แจ็คธรรมดาก็ใช้แบบโทรศัพท์ธรรมดาใช้ได้ใช้ได้ก็จะดูไม่เท่นะครับแต่ผมก็ต้องคลิปลุกนะครับก็ต้องจริงๆอ่ะเนี่ยไม่ได้เสียบหรอกใส่ไว้ก็จะกับซองเข้าไปเราเนี่ยทำไมอยู่ดีมาเล่นดีเจอ่ะเราก็เริ่มเล่นประมาณปีนึงครับตอนที่เราอยู่นิวยอร์กเราก็แบบมีเวลาอะไรอย่างนี้ก็อยากแบบจะลองพัฒนาทักษะว่าเราก็มีเวลาว่างเล่นเองเลยหรือว่ามีคนมาสอนเขามีสอนประมาณ
3-4 ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นเราก็ซ้อมเองเลยเวลาเริ่มต้องเริ่มยังไงก็คือเลือกเพลงที่จะเล่นก่อนตอนแรกก็หนึ่งก็คือเลือกเพลงก่อนเลยเบสิกของการฟังเพลงก็คือต้องนับจังหวะใช่ไหมนับถึง1-8ได้ไหมได้ก็บีทก็คือ1-2-3-4-5 1-2-3-4-5อย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือการเริ่มเพลงแล้วการต่อเพลงนี่เพราะว่าส่วนมากคนก็ให้เพลงมันรันยาวใช่ป่ะเพราะจริงๆมันคือ2เพลงมารวมกันใช่นั่นคือการ DJ นั่นคือการ mix เพลงเข้าด้วยกันใช่ครับสมมติว่าเราจะมี2เพลงตรงนี้เราก็นับจังหวะไปนะครับก็1 2 3 4 1 2 3 4เดี๋ยวลูปไปก่อนนะ2 3 4 1โอเคเราได้โหลดเพลงเดิมมาแล้วคือสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องกดเพลงใช่ป่ะให้ต่อกันให้ต่อก็คือ1 2 3 4ที่เรามีหูฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะให้มันซิงกันได้นะว่าง่ายเริ่มก็คือ1 2 3 4 and play แล้วก็ปรับให้เท่ากันทีนี้เพลงมันก็พร้อมกันละถือว่า2เพลงกำลังซิงกันลองฝึกอยู่เดี๋ยวเราพอไปพักผ่อนแป๊บนึงได้ๆนี่ทุกคนระหว่างที่ PK ไปพักนะครับเราก็มาลองดูกันเมื่อกี้ครับวันนี้ถ้าเป็น DJ วิวก็จะอย่างเงี้ยปุ๊บหยุดคนรู้ใจไม่ค่อยมีแต่คนรู้ดีเต็มไปหมดA few moments later เรามาเริ่มจากการต่อเพลง2เพลงมันดีกว่าเราอยากได้เคกด1 2 3 4 and 5 and 1 2 3 4 and 5อันนี้ก็เสร็จวันแล้วอยู่สามารถต่อเพลงให้เข้ากันได้แล้วเรื่องต่อไปก็คือ HPF กับ LPF นั่นก็คือเสียง DJ ลองดูอันนี้ก็มันๆส่วนนี้ก็จะเป็น Echo ซึ่ง DJ จะใช้กันบ่อยเฮ้ยเก๋ก่อนที่บีทจะลงไง1 2 3 4 and 5 อะไรอย่างงี้หรือว่า8 1แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เลยเอ้าเดี๋ยวเธอครับเธอครับ on the way ดีกว่าถ้า on the way ครับเดี๋ยวเลยนิดนึง1 2 3 4 5 6 7ทุกคนต้องอย่างงี้ระหว่างที่พวกเราเล่นกันอยู่นี่คือไฟลองไหมได้ลองไหมไม่ยากนะไม่ยากนะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4และปล่อยโบเลสชิคเก้นป่ะไก่ไม่มีกระดูกใช่ป่ะใช่ไก่ไม่มีกระดูกถ้ากินไปไม่ไปได้มั้ยเอาดิแล้วแต่ดิแล้วแต่คือมาเรียนหรือมากินน่าจะมากินแล้วแหละเหมือนมาปาร์ตี้แทนตอนนั้นไม่ได้มาเรียนไอตอนที่ดีเจแบบหยุดแล้วพูดอ่ะมันคือหยุดจากอะไรอ่ะ Yo 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 check your boy out Kane PK in the house in the studio what's up what's goodนะครับ PK กับ K นะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเรามาเตี้ยมกันนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับ1 2 3นะครับไป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 จะลองเล่นให้ดูนะครับหลังจากคลาสไปแล้วนะครับ DJ PK เอาแล้วนะ1 2 3 goเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างก็ดีครับก็ดี First time Yeah it was good it was nice yeah. You did okay Yeah did had okay. fun yeah ก็คือสนุกนะแบบเล่นได้เรื่อยๆเนี่ยมาถ่ายตอนแรกเก่าเพราะแบบชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแล้วไปมา 3-4 ชั่วโมงเหมือนกันโอ้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่แบบมาสอนแล้วก็มาออกช่องเราในวันนี้เฮ้ยขอบคุณสำหรับ KFC ด้วยอร่อยมากอิ่มไหมอิ่มๆๆได้ไปกินไปโอ้โหวันนี้นะครับนอกจากสนุกแล้วยังอิ่มอีกนะครับนี่ใครอยากกินแบบ K นะครับไปหาซื้อกันได้เลยนะครับผม KFC Chicken Share นะครับสามารถแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้นะครับราคาเพียง99 บาทนะครับมีทั้งหมด3 เซตนะมีไก่ไม่มีกระดูกบอกเลยว่าแบบ
กินแล้วอิ่มอ่ะเนื้อเน้นๆนะครับเซตแบบนี้นะครับมีถึงวันที่29กรกฎาคมเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นนักเก็ตนะครับแล้วไก่ป๊อปและอีกเซตนึงเป็นไก่วิงแซ่บนะครับที่โอ้โหเคก็ชอบเหมือนกันนะครับสามารถสั่งกันได้ง่ายๆนะครับที่เบอร์1150นะครับหรือในแอป KFC นะครับหรือ Drive Thru ก็ได้นะครับสะดวกแล้วแต่คนสะดวกเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชอบกินเซตไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแบบชอบเหมือนกับที่เคชอบหรือเปล่านะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ